ท่านผู้ชมฮะช่วงตรุษจีนที่ผ่านไปนะครับมีตัวเลขออกมาแล้วนะครับจากเว็บไซต์ trip.com นะครับอันนี้เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ในประเทศจีนนะ trip.com อยู่ในประเทศจีนเขาได้เปิดเผยนะครับว่าในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมานับ21จนถึง27มกราคมคนจีนไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดโดยคนจีนเนี่ยจองตั๋วเครื่องบินนะครับผ่านบริการของบริษัทนะครับไปไหนมากที่สุดออกมานะฮะ5อันดับ5อันดับนั้นอันดับ1กับ2อยู่ในบ้านเขาหมายถึงเป็นเขตปกครองพิเศษในบ้านเขาฮ่องกงกับมาเก๊านะครับฮ่องกงที่1มาเก๊าที่2นะฮะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าพอเปิดประเทศปุ๊บเขาก็ไปหาญาติเขาก่อนใช่ไหมไปหาญาติเขาก่อนอาจจะมีญาติอยู่มาเก๊าอาจจะมีการทำธุรกิจของครอบครัวอยู่ที่ฮ่องกงนะครับอันดับ3ถึงเป็นกรุงเทพกรุงเทพมาเลยนะฮะอันดับ4นะครับสิงคโปร์อันดับ5เป็นภูเก็ตนะฮะนี่ครับ5อันดับแรกนี่นะฮะเราฟันไป2ที่นะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ได้รับอนุญาตให้ไปเที่ยวต่างประเทศได้นะครับนี่ฮะความจริงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ไม่มีเงื่อนไขอุปสรรคอะไรมากในการกีดกันเขานะไม่ตรวจสอบอะไรมากสองประเทศนั้นก็จะติดอันดับด้วยเพราะคนจีนก็อยากจะไปญี่ปุ่นคนจีนก็อยากจะไปเกาหลีนะครับในขณะเดียวกันนะครับการท่องเที่ยวในประเทศช่วงตรุษจีนที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนนะครับบ้านเขาเนี่ยมีกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะรวมอยู่กับกระทรวงท่องเที่ยวเลยนะฮะเขารายงานว่าปริมาณการเดินทางในประเทศอยู่ที่308ล้านครั้งโอ้โหนี่คนจีนเดินทางในประเทศนะฮะ308ล้านครั้งเพิ่มขึ้นเนี่ย 23.1% เมื่อเทียบกับตรุษจีนเมื่อปีก่อนนะครับสำนักข่าวซินหัวสื่อใหญ่ของจีนรายงานว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศช่วงตรุษจีนแค่7วันมูลค่าอยู่ที่ 3.76 แสนล้านหยวนหรือประมาณท่านผู้ชมฮะประมาณ1.82 ล้านล้านบาทนะฮะเฉพาะตรุษจีนเขาเที่ยวเนี่ยรายได้เงินสะพัดไปเนี่ยนะ 1.82 ล้านล้านบาทนี่แปลเป็นเงินไทยเลยนะฮะเพิ่มขึ้น 30% ฮะโอ้สุดยอดเลยฮะนี่คือชนชาติที่แบบถ้าเคลื่อนย้ายและเคลื่อนที่แล้วโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โอ้โหก็พอเขาเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยมันแทบจะกระเพื่อมไปทั้งโลกใช่ถูกต้องฮะไปทั้งโลกไปทั้งโลกเลยโอ้ยกเว้นบางประเทศที่เรื่องมากกับเขาเขาก็ไม่ไปใช่เขาออกเป็นนโยบายของรัฐบาลเขาเลยนะไม่ให้ไปนะไม่ให้ไปและเดี๋ยวอีกไม่กี่วันท่านผู้ชมฮะอ๋อและนี่ก็ต้องชมนะฮะก็ต้องย้อนกลับไปชมคุณอนุทินแล้วก็คณะผู้บริหารของท่านเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวคุณพิพัฒน์นะฮะกระทรวงคมนาคมที่ออกไปต้อนรับนะเป็นด่านหน้าเลยใช่ในวันแรกเลยวันแรกเลยใช่แล้วคุณอนุทินก็ยังอวยพรตรุษจีนกล่าวต้อนรับเป็นภาษาจีนอันนี้เนี่ยส่งผลอย่างมากส่งผลอย่างมากๆนะฮะนี่ไปกันแทบจะยกกระทรวงฮะกระทรวงสาธารณสุขนี่คุณหมอทั้งนั้นนะฮะและเป็นคุณหมอระดับผู้บริหารนะฮะอันนี้ก็ต้องชื่นชมครับและเดี๋ยววันหลังวันที่6กุมภาพันธ์นะฮะจีนก็จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยออกไปเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ได้แล้ว oh. อันนี้ไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์นะอันนี้แบบมาเองเป็นครอบครัวมาเองนะ oh. ทีนี้แหละไปกันเป็นกรุ๊ปได้แล้วนะฮะอันนั้นชุดใหญ่เลยชุดใหญ่แน่นอนฮะชุดใหญ่ส่วนสถานการณ์ระหว่างสาวไต้หวันกับตำรวจสน.ห้วยขวางอันนี้ก็พลิกไปพลิกมาโอ้โหนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เมื่อคืนโค้งเยอะอย่างกับโค้งปิ้งงูที่สกลนะต้องบอกพลิกไปพลิกมาจริงๆนะอย่างคุณชูวิทย์เองก็เคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานแล้วเพราะบอกว่ารอดูนะว่าทางตำรวจเนี่ยจะยอมพูดความจริงไหมเพราะหลังจากที่คุณชูวิทย์ค่ะได้มีการโพสต์แล้วก็ชี้เบาะแสเลยว่าจับพิรุธตำรวจยังไงสรุปสุดท้ายแล้วช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจก็มีความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าตามที่คุณชูวิทย์พูดนะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องการรีดไถเงินไปเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วทีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยค่ะช่วงค่ำคุณชูวิทย์เคลื่อนไหวอีกรอบหนึ่งนะโดยคุณชูวิทย์ค่ะได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวต่อสายพูดคุยกับพยานค่ะซึ่งเป็นชายชาวสิงคโปร์ก็
คือนายสกายมิสเตอร์สกายค่ะยืนยันว่าเป็นคนที่จ่ายเงินจำนวน 27,000 บาทให้กับตำรวจห้วยขวาง4นายโดยในจำนวนนั้น2นายค่ะใช้กริยาวาจาข่มขู่ตะคอกตลอดเวลานี่จากคำพูดของมิสเตอร์สกายนะคะมิสเตอร์สกายเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าวันเกิดเหตุค่ะกลุ่มของตัวเองเนี่ยเป็นชายชาวสิงคโปร์3คนแล้วก็ดาราสาวชาวไต้หวันซึ่งเป็นแฟนของมิสเตอร์สกายเองนะกลับจากเที่ยวสถานบันเทิงค่ะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มดังกล่าวเรียกตรวจสอบโดยช่วงแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจพาสปอร์ตก่อนแล้วก็มีการอธิบายไปบอกว่าเนี่ยเป็นชาวสิงคโปร์สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องพกพาพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าเพราะอยู่ประเทศไทยไม่ถึง30วันนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอตรวจค้นเพิ่มเติมก็พบว่าดาราสาวไต้หวันนะพกบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายมิสเตอร์สกายก็ยอมรับแต่ก็ถามย้อนกลับไปที่ตำรวจเหมือนกันว่าอ้าวและที่ตนเห็นวางขายในตลาดไม่ผิดกฎหมายเหรอส่วนทางด้านคุณชูวิทย์ค่ะก็ตอบกลับนะคุณมิสเตอร์สกายค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจไทยทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแล้วก็เชิญชวนบอกว่าอยากจะให้กลุ่มเพื่อนกลุ่มคุณมิสเตอร์สกายเนี่ยกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกตัวเองจะดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักให้ทุกอย่างคุณชูวิทย์กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งนะบางช่วงบางตอนจ่ายให้กับตำรวจและการจ่ายเงินเนี่ยจ่ายให้กับตำรวจคนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเห็นบุหรี่ไฟฟ้าใช่ก็เพราะเขาก็บอกที่ทำไมไม่เอาประกอบจริงออกมาแล้วก็ทำไมไม่มีวีซ่าและไอ้ก็บอกว่าคนสิงคโปร์ไม่ต้องวีซ่าเข้ามาก็อยู่ไม่ถึง30วันไม่ต้องวีซ่าถูกต้องก็บอกอินว่า2อาทิตย์เขาก็บอกไม่ได้ก็ต้องเอาพาสปอร์ตตัวจริงออกมาแล้วก็บอกโอเคไอ้บอกเพื่อนไปตอนนี้ไปโรงเรียนเอาก็ติดพาสปอร์ตทำแบบแล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้ไออยากเธอสองคนไม่มีพาสปอร์ตตัวจริงสเตชันแล้วก็บอกเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไปเขาก็บอกไม่ใช่เธอนี้บุหรี่ไฟฟ้าอะไรแกก็บอกโอเคอันนี้ผมยอมก็ไอ้แม่ดูนะก็ที่ตลาดก็มีร้านขายถูกต้องครับใช่ว่าผิดกฎไหมและการจ่ายเงินก็พูดคุยกันผ่านสื่อก็ได้ฟังพร้อมๆกันด้วยเนี่ยนะคะถ้าไปดูตอนที่คุณชูวิทย์ไลฟ์เนี่ยฮะคือมีการซักถามมีการพูดคุยนะบางช่วงบางตอนเนี่ยก็มีรายละเอียดนอกจากที่ได้ฟังเมื่อสักครู่ด้วยนะฮะSky did you pay the police คุณจ่าย police 27,000 บาท is that right ถูกไหมครับใช่you remember how many policeนี่คือบรรยากาศช่วงที่พูดคุยนะฮะแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยก็มีการนำเสนออยู่ในแฟนเพจส่วนเพจหนีห่าวไต้หวันฉันมาแล้วซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอเรื่องราวนี่เป็นเพจแรกคือนำเสนอข่าวจากไต้หวันแล้วก็แปลมาว่าเนี่ยเขากล่าวหาตำรวจไทยนะแล้วหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นประเด็นจนกระทั่งปัจจุบันล่าสุดในเพจนี้บอกว่าถ้าเขาไม่ใช่ดาราไม่โพสต์ลงไอจีไม่เป็นข่าวสื่อต่างชาติไม่ลงเนี่ยเรื่องก็คงไม่น่าเชื่อถือและคงเงียบไปหากเป็นคนธรรมดาจะสู้ยังไงแจ้งความกับใครเพราะโดนถูกตัดสินแต่แรกว่าคำพูดไม่น่าเชื่อถือคือเขาก็โจมตีไปที่การทำงานของตำรวจอ่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยงานเนี้ยกรณีที่เกิดขึ้นปุ๊บก็ได้มีการปฏิเสธแล้วจากนั้นก็พยายามหาหลักฐานว่าไม่มีการเรียกรับสินบนนะแล้วก็ดิสเครดิตด้วยการบอกว่าเขาเมานะมีปากคำของตำรวจของคนขับแท็กซี่นะแล้วกระทั่งล่าสุดก็พลิกกลับมานะโดยล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยว่าดำเนินคดีอาญาและวินัยแต่ยังแบ่งรับแบ่งสู้กรณีว่ามีการเรียกรับสินบนจริงหรือเปล่าในเพจดาว8แฉก
ซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอข่าวสารในวงการตำรวจก่อนหน้านี้ดาว8แฉกก็นำเสนอเรื่องนี้โดยให้ข้อมูลนะว่าจากกล้องวงจรปิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยังไม่มีการลงภาพวงจรปิดก่อนหน้านี้เมื่อคืนที่ผ่านมาดาว8แฉกอัปเดตนะด่วน10ตำรวจเอกชายไม่สวมเครื่องแบบวงเล็บคนถ่ายรูปและรองสวปวงเล็บคนสั่งให้ถ่ายรูปยอมรับความผิดมาตรา157ส่วนมาตรา149ปฏิเสธรอให้พยานชี้ตัวนะคนถ่ายรูปกับคนสั่งถ่ายรูปคืออะไรนะก่อนหน้านี้เพจดาว8แฉกเนี่ยได้มีการเปิดเผยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคำบอกเล่าชายชาวต่างชาติซึ่งแน่นอนเนี่ยนะชายชาวต่างชาติคนนี้ที่ดาว8แฉกเปิดเผยเนี่ยบอกว่านี่คือเจ้าของเงินซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็คือคนเดียวกันกับที่คุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์แต่ข้อมูลจากเพจดาว8แฉกเนี่ยให้รายละเอียดนะเล่าเป็นลำดับนะเพจดาว8แฉกนี่บอกว่าตั้งแต่ลงจากรถมีชายคนหนึ่งไม่สวมเครื่องแบบตำรวจสวมเสื้อกั๊กอ้างเป็นตำรวจขอตรวจหนังสือเดินทางโดยมีตำรวจที่สวมเครื่องแบบหลายคนยืนห่างๆอันนี้เรื่องราวเพิ่มเติมว่ามีคนสวมเสื้อกั๊กอ้างเป็นตำรวจไม่ได้สวมเครื่องแบบคนนี้แต่ก็ยืนอยู่กับตำรวจนั่นแหละนะแล้วก็เพื่อนที่มาด้วยวันนั้นไม่ได้พกหนังสือเดินทาง2คนชายที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบบอกว่าผิดแล้วเห็นบุหรี่ไฟฟ้าบอกว่าผิดกฎหมายขอโทรศัพท์มือถือ4เครื่องเก็บไว้ชายที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบเดินไปมาคุยกับตำรวจที่สวมเครื่องแบบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของตนชายชาวต่างชาติคนนี้ยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของตนส่วนตำรวจที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบถ่ายรูปให้ถือบุหรี่ไฟฟ้าพอรู้ว่าทำผิดมีการเรียกเงินน่าจะเรียกไม่กี่พันบาทแต่ชายไม่สวมเครื่องแบบเห็นเงินที่พกไว้เกือบ 30,000 เห็นเงินที่ชายชาวต่างชาติคนนี้ที่พูดไทยได้บ้างเนี่ยพกไว้เกือบ 30,000 นะจึงพูดคุยได้เงินไป 27,000 บาทเป็นเงินของชายคนนี้แหละไม่ใช่เงินของเพื่อนสาวชาวไต้หวันจากนั้นชายไม่สวมเครื่องแบบยื่นคืนโทรศัพท์มือถือให้แล้วตนเองเนี่ยจะเรียกแก๊ปแต่ชายไม่สวมเครื่องแบบไม่ให้เรียกแล้วเรียกแท็กซี่ให้หยุดตรงด่านแล้วให้พวกตนขึ้นไปก็เลยได้ขึ้นแท็กซี่อีกคันหนึ่งตอนออกจากด่านก่อนถูกเรียกลงจากรถยอมรับว่าไปเที่ยวผับสาวไต้หวันดื่มสุราแต่เธอไม่ได้เมาทั้งหมดนี้คือรายละเอียดคำบอกเล่าจากชายชาวต่างชาติคนนั้นแล้วก็บอกว่าจำหน้าชายไม่สวมเครื่องแบบวันนั้นได้นะชายคนนี้อ้างอีกว่าเพื่อนสาวไต้หวันสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่จำไม่ได้ไม่ได้สังเกตแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนสาวถึงโพสต์ข้อความว่าอยู่ด่านถึง2ชั่วโมงคือตอนแรกเธอบอกว่าอยู่ด่านถึง2ชั่วโมงจริงๆเนี่ยยืนยันว่าไม่ถึง2ชั่วโมงนะแต่แกก็ยืนยันว่าแกให้เงินเข้าไป 27,000 ค่ะนะตำรวจเนี่ยเรียกคนที่ไม่สวมเครื่องแบบเรียกนะแต่ว่าจะปฏิเสธว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าต้องฟังตำรวจทีนี้เพราะปฏิเสธยากเพราะอยู่ที่ด่านด้วยกันนะชายชาวต่างชาติคนนี้อ้างว่าพร้อมที่จะเดินทางมาที่ไทยอีกนะแต่ยอมรับว่ารู้สึกไม่ดีกับการกระทำของชายคนดังกล่าวอยู่ที่ด่านไม่สวมเครื่องแบบแต่อยู่กับตำรวจที่สวมเครื่องแบบนะนี่อันนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมนี่คือ1ใน3ชายต่างชาติเพื่อนของเน็ตไอดอลสาวไต้หวันวันนั้นที่เขายอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเงิน 27,000 บาทและเป็นเจ้าของบุหรี่ไฟฟ้านะฮะส่วนคุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์เนี่ยคือมีเสียงเลยจากชาวสิงคโปร์เลยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลก็สอดรับไปในทางเดียวกันคือยืนยันว่ามีการเรียกเงินจากตำรวจจากกลุ่มตำรวจนะโดยชายที่ไม่สวมเครื่องแบบคนนั้นแล้วมีการถ่ายรูปมีบุหรี่ไฟฟ้าจริงนะแล้วก็เอาบุหรี่ไฟฟ้าให้ชายคนนี้ถือแล้วตำรวจก็ถ่ายรูป